วัสดีครับเพื่อนๆพบกับมีซีดนะครับวันนี้มาชวนทำเมนูข้าวไข่ข้นสูตรเด็ดใส่ซอสโชยุแบบแซ่บๆกันนะครับเมนูข้าวไข่ข้นจานนี้นะครับรับรองว่ากินแล้วไม่เลี่ยนแน่นอนขั้นตอนแรกนะครับตอกไข่ไก่3ฟองนะครับจากนั้นนะครับใส่นมสดลงไปครับ2ช้อนโต๊ะนะจากนั้นผงปรุงรสเล็กน้อยขั้นตอนต่อมาก็ทำการตีๆคนๆให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับหันมาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเทส่วนผสมของไข่เนี่ยลงไปครับแล้วก็ทำการใช้ตะหลิวเนี่ยคนไปคนมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆจนกว่าไข่เขาเนี่ยจะเริ่มเซตตัวเป็นไข่ข้นๆนะครับในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับอาจจะใช้เวลาสักประมาณ 1-2 นาทีนะครับเพื่อนๆกว่าไข่จะเซตตัวสุกนะครับเอาให้เซตตัวเป็นลักษณะประมาณนี้พอนะครับเพื่อนๆไม่ต้องให้สุกมากนะครับเพราะว่าถ้าสุกมากเดี๋ยวจะเป็นไข่เจียวนะนี่ให้เป็นลักษณะข้นๆแบบนี้เลยจากนั้นนะครับนำมาราดบนข้าวสวยร้อนๆนะครับนี่เป็นไข่ข้นที่แสนน่ากินแล้วขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำซอสราดกันนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ50 ml ตามด้วยซอสโชยุนะครับ2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชานะครับจากนั้นก็ทำการคนให้ละลายนะครับนี่เมื่อน้ำซอสของเราเดือดแล้วนะครับก็ให้ปิดไฟนะครับเราก็มาเทใส่ภาชนะไว้นะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำซอสตรงนี้ไปตักราดบนไข่นะครับจากนั้นก็เอามาตักราดบนไข่ได้เลยนี่นะตาน่ากินมากๆเลยอันนี้ถ่ายซูมไข่ให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับเป็นไข่ข้นที่น่ากินมากๆสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับเมนูนี้นำซอสมาราดลงไปเลยนะครับเป็นซอสโชยุที่เราผ่านกรรมวิธีการคนผสมต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ราดลงไปเลยจากนั้นก็โรยพริกซอยลงไปครับใครชอบกินเผ็ดมากๆก็ใส่ลงไปเยอะๆนะแล้วก็ตามด้วยผักชีนะครับเป็นผักชีซอยนะครับโรยไปแบบนี้เลยแค่นี้เราก็ได้เมนูข้าวไข่ข้นสูตรเด็ดสูตรแซ่บซีดอร่อยๆกินแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ลองเอาไปทำตามดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมีซีดแบร์ซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ